ลับเข้ามาสู่ช่วงผ่อนคลายผ่อนใจสู้ภัยโควิดครับเหมือนเดิมครับนิ้งมากับหน่องแล้วก็มากับฝ้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถอดหน้ากากสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เสียงชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านวันนี้เหมือนเดิมครับมีคลิปที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติส่งคลิปเข้ามาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตที่7จังหวัดขอนแก่นมาให้พวกเราได้ชมเพื่อผ่อนคลายไปด้วยกันพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปเลยครับคลิปที่1ฟังแล้วแบบเพลิดเพลินละมุนมากนะคะถ้าได้กาแฟสักแก้วเนี่ยโอ้โหอยู่ที่สวนเบาๆครูฝ้ายผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงว่าเราไม่ได้ไปตอนกลางคืนเนี่ยประเภทดนตรีประเภทใช่ค่ะยังไงฟังที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะWalking in the dark Seeing love was to the thing เสียงพอมากนะครับให้จินตนาการว่าอยู่ในผับหรืออยู่ในที่ร้านนั่งชิวๆอาจารย์เนาะจิบนั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปครับ That's the time I feel like making dreams come trueTalk to me when your mind is sweet and low. When you touch me, and my feelings start to show.สตูดิโอไม่ใช่ครับที่บ้านครับใช่ครับมาเห็นแต่หน้ามือเบสแล้วก็มือคือนักร้องนักร้องในมือนะครับนักร้องนะครับกำลังดูว่ามือกลองเป็นใครกันแน่ยังไม่เห็นหน้าเลยครับกับกีตาร์คนละมุมคนละบ้านครับคนละบ้านเลยใช่ครับผมคนละบ้านด้วยมาได้ใช่ครับสี่คนสี่บ้านครับความสุขกับพวกเราทั้งสามมันครับผมได้ฟังครับเชิญครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างมืออาชีพมากครับใช่ค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้ต้องอาศัยการซ้อมที่ดีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสี่คนอยู่สี่บ้านครับฉะนั้นการซ้อมเนี่ยไม่สามารถเจอกันได้แบบเห็นหน้ากันอาศัยการซ้อมแบบออนไลน์เท่านั้น
ท้าทายไปอีกท้าทายไปอีกครับนะครับใช่ค่ะแล้วก็การอัดเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าต้องอัดภาพอัดเสียงส่งให้กันครับผมเพราะว่าการเล่นออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่า4คนนี้เล่นพร้อมกันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นมือกลองอัดเสร็จแล้วส่งให้มือเบสกีตาร์นักร้องอัดทีละคนแล้วก็นำมารวมกันเป็นคลิปเดียวกันกว่าจะได้แต่ละแทร็กเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ซ้อมนานมากนะครับทีนี้อยากเสริมอีกนิดนึงก็คือ4คนเนี้ยเมื่อกี้เห็นสลับภาพไปสลับภาพมานะครับอยากให้เป็น4ช่องนะครับ4ช่องมีกลองกีตาร์เป็นนักร้องเห็นพร้อมๆกันจะได้มีฟิลแบบเหมือนกับว่า4คนนี้เล่นพร้อมกันอยู่ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการร้องนักร้องเนี่ยถือว่าเสียงละมุนมากนะคะมีการสแกตมีการแอดลิบด้วยเมื่อกี้ถือว่าเป็นคนที่เอียร์ทินิ่งค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วรวมกับที่ดีด้วยครับใช่ค่ะรวมกับเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยพอมาผสมผสานกันแล้วทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนแบบอย่างที่บอกเหมือนมีกาแฟนั่งอยู่สวนอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเคลิ้มไปนะคะฟังแบบนี้ในบรรยากาศในสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้4 in 1นะครับ4ท่านใน1คลิปไปแล้วต่อไปไปดูความน่ารักน่ารักจากน้องมิลินนะครับที่ส่งมาเชิญครับผมเชิญค่ะเดี๋ยวการสะบัดใช่ไหมคะสะบัดนี้กับเพื่อนทั้งตัวนะครับแข่งแล้วครับ15วินาทีครับ15วินาทีครับเสร็จแล้วเป็นยังไงครับความน่ารักของน้องมิลินครับเมื่อกี้ถือว่าน่ารักนะคะน่ารักมากครับผมก็อยากจะเตือนนิดนึงเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็คือบางทีเขาหยิบจับอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเลยอาจจะแบบพอหยิบแล้วก็หยิบอะไรมากินอะไรอย่างนี้นะคะถือว่าผู้ปกครองก็สอนในวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้ดีมากเลยนะคะถือว่ากรณีของน้องมิลินนี้เขามีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับไม่จำกัดอายุถือว่าเป็นคลิปที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เปิดมาแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นปลอดภัยมากที่สุดอย่างที่น้องมิลินบอกอย่าลืมนะครับทุกซอกทุกรายละเอียดนะครับแน่นอนครับทุกคลิปส่งเข้ามาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับในช่วงที่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับในช่วงนี้นะครับคราวหน้าครูฝ้ายจะมาบอกเรื่องของการปรับบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับฟังเกาะติดสถานการณ์แล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปผ่อนคลายผ่อนใจกับช่วงนะครับต้านภัยโควิด-19 นะครับพวกเราทั้ง3คนคงลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะWanting you with someone